แพลนหรือทิปส์และทริคในการไปเที่ยวนิวยอร์กเนาะช่วงจบงานแล้วเนี่ยไปเที่ยวไหนดีพูดเหมือนมีความรู้แต่ก็คืออ่าน Google มาแล้วค่ะนิวยอร์กเป็นอีกเมืองนึงที่ค่าของชีพถือว่าแพงนะแต่ว่าฮัลโหลทุกคนก็กลับมาเจอกับวานะคะในซีรีส์ Work and Travel เอพิโซดที่5แล้วนะวันนี้จะมาแนะนำหรือ Tips and Tricks ในการไปเที่ยวนิวยอร์กเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะกำลังดูอยู่ว่าเฮ้ยจบงานแล้วเนี่ยไปเที่ยวไหนดีเดินทางยังไงควรไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็นิวยอร์กเป็นอีกเมืองนึงที่ค่าของชีพถือว่าแพงนะเที่ยวมิวเซียมไปชิมกาแฟไปชิมไอติมที่ต่างๆนะคะถ้าใครแบบชอบเที่ยวสไตล์คล้ายๆกันก็ลองฟังดูเป็นไอเดียได้นะเผื่อไปเที่ยวรู้จักโบโรต่างๆในนิวยอร์กก่อนนะคือนิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แมนฮัตตันนะคะก็ถ้าไล่ตั้งแต่บนลงล่างนะก็จะเป็นโซนของเดอะบรอนซ์นะคะด้านบนของแมนฮัตตันถัดลงมาก็จะเป็นตัวเกาะแมนฮัตตันนะคะโซนท่องเที่ยวต่างๆนะแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็น Staten Island ถัดมาด้านขวามือก็จะเป็น Queens กับ Brooklyn นะคะที่เป็นแบบ residential area คือเป็นโซนที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ในนิวยอร์กเดี๋ยวเราจะแนะนำที่เที่ยวที่อยากชวนทุกคนไปนะคะตั้งแต่บนลงล่างเริ่มกันที่โซน Uptown ละกันถึงมหาลัยที่ชื่อดังในอเมริกาเองหรือว่าในนิวยอร์กเองนะคะก็คงไม่พ้นโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เนาะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาลัยในเครือไอวี่ลีกเขาเรียกว่าแบบเป็นอันดับท็อปของอเมริกาไปดูมหาลัยนะคะก็สามารถไปเที่ยวได้ฟรีเหมือนกันโดยที่เราสามารถนั่งรถไฟสับเวย์เนี่ยนะไปลงที่สถานีแคทรีดอลนะคะพาร์คเวย์เขาก็จะแบ่งเป็นสคูลต่างๆแล้วก็จะมีตึกตรงกลางนะคะที่ใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยก็บางช่วงที่ไปเนี่ยนักศึกษาเขาก็มาเรียนมาทำงานนะคะก็จะได้เห็นอีกฟีลนึงของการเป็นมหาลัยในอเมริกาว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดใครอยากจะเรียนต่อโทก็ถือว่าไปสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก็ได้นะคือถ้าใครอยากจะทัวร์แบบมีความรู้แบบว่าซื้อเป็นแคมปัสทัวร์กับทางเว็บไซต์ของมหาลัยได้นะคะแต่ว่าตอนที่เราไปเราก็แบบเดินเที่ยวเองลองนั่งรถไฟนะคะหรือว่ารถบัสเนี่ยมาที่สถานีที่ชื่อว่า 81st Street นะคะ Museum of National History ก็จะขึ้นมาจากสับเวย์เราก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง Central Park นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากในนิวยอร์กนะถ้าเกิดใครแบบว่าเคยดูหนังเรื่องไหน At the Museum หนึ่งในฉากที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็คือถ่ายที่นี่ทุกคนแล้วก็ถือได้ว่ามีแบบการจัดแสดงที่หลากหลายมากตั้งแต่ฟอสซิลไดโนเสาร์ต่างๆพืชพันธุ์ธรรมชาติประวัติความเป็นมาคืออะไรยังไงมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกๆเป็นยังไงนะคะแล้วไปจนถึงกับ Outer Space ต่างๆคือแบบเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากบอกเลยว่าต้องมีเวลาสักประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งวันน่ะในการเดินดูเพราะว่ามิวเซียมที่นี่นะคะมีความจริงจังมากคือแบบเขาจัดดีอ่ะถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องจ่ายตั๋วราคาเต็มก็ได้คือเราสามารถโดเนทในamount ที่เราโอเคเราคิดว่ามิวเซียมเขาจัดดีจริงๆแล้วก็อาจจะจ่ายเป็นจำนวนเต็มๆเลยก็ได้เพื่อที่จะ support มีกะจะมาชะโงกทัวร์ก็คือไม่แนะนำต้องมีเวลาสักประมาณครึ่งวันในการมาเดินดูนะสุดยอดมากจริงที่ตรง Fifth Avenue นะคะตัดกับถนน East 82nd Street นะคะก็จะเป็น Met Museum นะสถานที่จัดแสดงแบบ World Class Art Collection คือถ้าใครชอบงานศิลปะนะที่นี่คือเป็นที่ที่แบบ must มากๆแล้วก็ต้องมีเวลามาเดินอีกเหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันใหญ่มากเขาก็จะมีระบบแบบ membership หรือว่าเราสามารถมา donate ได้คล้ายๆAmerican Museum of National History เมื่อกี้เนาะมาถึงปุ๊บหลายคนก็จะชอบมาถ่ายรูปกันที่ตรงบันไดนะเพราะว่าสาวๆในGossip Girl เขาก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีศิลปะตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ไล่ๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีเป็นroof หรือว่าลักษณะของ glass house เป็นห้องใหญ่มากแล้วก็สามารถขึ้นไปดูวิวข้างบนได้ขนาดเราที่เป็นคนไม่ค่อยอินศิลปะเท่าไหร่ยังไปดูแล้วแบบรู้สึกว้าวอ่ะคือต้องสามา
ารถเดินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยตามถนน Fifth Avenue ได้เลยนะแล้วก็เราก็จะไปทะลุที่ Central Park อีกทีนึงนะแล้วก็จะเจอจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงนะคะของ Central Park คือ Alice in Wonderland แล้วก็มีBethesda Terrace ข้างล่างเนี่ยก็จะมีคนเล่นแซกโซโฟนคือแบบโรแมนติกมากๆแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Cherry Hill อีกจุดนึงที่เป็นiconic spot ของที่ Central Park นะคะก็คือ Bow Bridge ที่แบบ well known romantic spot ของ Central Park เลย Strawberry Fields เนี่ยคือไม่ใช่สวนสตรอเบอรี่นะทุกคนแต่ว่ามันเป็น memorial ที่เขาสร้างให้กับจอห์นเลนนอนนะคะที่เขาอยู่วง The Beatles ที่เวลาไปเที่ยว Central Park เนี่ยสมมติว่าจำเป็นจะต้องไปคนเดียวจริงๆให้พยายามเดินรอบๆนอกพยายามเดินรอบๆขอบตรงเนี้ยที่มันจะติดกับ Avenue เพราะว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปลึกเกินอ่ะบางคนมีแบบถูกขโมยของหรือว่าถูกดักทำร้ายร่างกายอะไรพยายามเดินเกาะกลุ่มกับคนอื่นไว้แล้วก็เดินล้อ Central Park มาเรื่อยๆนะก็จะมาเจอกับ Fifth Avenue ตัดกับถนน 59th Street นะคะเอาบนถนน Fifth Avenue เนี่ยถือว่าเป็นอีก1ถนนที่เป็น ShoppingStreet ที่มีชื่อเสียงมากๆของนิวยอร์กนะคะถามว่ามีปัญญาช้อปปิ้งไหมก็คือไม่แต่ว่าแบบความสุขทางใจอ่ะทุกคนในการได้เดินดูในการได้เดินแบบตะแหล่ในที่ใน Fifth Avenue นะคะจะมีช็อปของแบรนด์ต่างๆตั้งแต่ Louis Vuitton Chanel อีกหลายๆแบรนด์ชื่อดังที่เดินมาเรื่อยๆเนาะจาก Central Park เมื่อกี้ประมาณ9บล็อกจะมาหยุดที่ถนน 50th Street นะคะเราก็จะเจอ St. Patrick นะคะเป็นอีกหนึ่ง Iconic Church เนี่ยเขาจะสร้างด้วยหินอ่อนแล้วก็ประดับด้วยกระจกสีต่างๆนะคะเป็นศิลปะแบบ Neo Gothic พูดเหมือนมีความรู้แต่ก็คืออ่าน Google มาแล้วค่ะเดินเที่ยวได้ฟรีนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมคือเราต้อง Respect เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มันยังมีคนไปเพลย์อยู่ยังมีการใช้งานจริงอยู่นะคะก็เดินข้ามถนนมาจากเซนต์แพทริกก็จะเจอ Rockefeller Center มันก็จะเป็นแบบ business complex ที่มีลานสเก็ตอยู่ตรงกลางทุกคนในช่วงหน้าหนาวโซน Rockefeller เนี่ยมันเป็นโซนที่มีพวก television station อยู่เยอะมากเขาก็จะมี live studio ที่เราสามารถแบบเห็นผู้ประกาศข่าวเขาประกาศข่าวจริงๆแล้วมันก็จะเป็นกระจกใสอะทุกคนคือเราสามารถมองเข้าไปดูได้เลยว่าสตูดิโอทีวีระดับชาติระดับโลกเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเดินมาที่ 7th Avenue แล้วก็มาหยุดที่ประมาณ42nd Street เราก็จะเจอ Times Square นะคะเอาจริง Times Square เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยไปนะลองไปดูสักครั้งแต่จะพบว่าไปครั้งเดียวก็น่าจะเกินพอเพราะว่ามันวุ่นวายมากนะถัดมาจาก Times Square นะคะก็อยากจะแนะนำให้มานั่งชิลกันที่ Bryant Park เดินถัดมาจาก Times Square เราก็จะเจอ Bryant Park เป็นสวนสาธารณะแล้วก็หน้าร้อนนะก็จะมีกิจกรรมเยอะมากให้ทำ Morning Yoga Session นะแล้วก็มีหนังกลางแปลงด้วยทุกคนไม่ได้มีแค่เมืองไทยนะเว้ยหนังกลางแปลงสามารถไปนั่งเล่นนอนเล่นได้แบบนี้เลยปูเสื่อนั่งปิ๊กนิกกันได้ตรงนี้กันแบบชิลๆถัดมาข้างหลังBryant Park นะคะอีกด้านหนึ่งที่ติดกับถนน Fifth Avenue เนี่ย New York Public Library นะคะก็เป็นห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซปที่เขาอยากจะให้มันเป็น People's Palace คือเป็นปราสาทราชวังที่ให้ไว้สำหรับประชาชนทั่วไปได้มาเข้าใช้แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะตกแต่งสวยงามค่ะทุกคนแล้วก็บรรยากาศข้างในนะก็จะแบ่งเป็นห้องอ่านหนังสือบางโซนก็จะเป็นโซนเงียบห้ามส่งเสียงดังนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ที่เที่ยวเนาะแต่ว่ามันเป็นห้องสมุดที่มีคนเข้าไปใช้งานจริงๆถ้าจาก Bryant Park มาประมาณ1 2 3 4 5 6บล็อกนะคะมาหยุดที่ถนน 34th Street Pearl Square นะคะก็จะเป็นอีกโซนนึงที่เราชอบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนนะคะก็เป็นโซนที่เราเรียกว่า Korea Town อีกสตรีทนึงที่เต็มไปด้วยร้านอาหารเกาหลีทุกคนก็คือถนน 32nd Street โดยเฉพาะเป็นพวกอาหารปิ้งย่างต่างๆทั้งบุฟเฟ่ทั้งอะลาคาร์ทนะคะแล้วก็เป็นพวกร้านขนมร้านกาแฟร้านเครื่องสำอางเกาหลีก็มีเหมือนกันร้านขายของศิลปินเกาหลีแล้วก็มาที่ 10th Avenue นะคะก็จะเจอกับสถานี Hudson Yard นะคะ 34th Street แล้วก็ Vessel เนาะ Vessel เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ถ้าใครไปเที่ยวก็อยากให้ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเซฟตี้อะไรมากมันขึ้นไปแล้วแบบแอบเสียวอยู่เหมือนกันนะทุกคนไฮไลน์เนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะอีกที่หนึ่งมีการปรับปรุงจากการเป็นรางรถไฟเก่าๆเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่แบบมีการปลูกต้นไม้ตกแต่งให้มันสามารถใช้งานได้นะดีกว่าทิ้งร้างไว้เราก็จะเห็นมุมทั้งสองด้านก็คือมุมแม่น้ำฮัดสันแล้วก็มุมที่เป็นซิตี้วิวก็เป็นอีกจุดนึงที่ถ่ายรูปออกมาสวยมาก
แล้วก็เดินลงมานะอีกไกลนิดนึงลงมาประมาณ 16th Street นะคะเราจะอยู่ในโซนเชลซีก็จะมีindoor marketplace ที่ชื่อว่า Chelsea Market ร้านอาหารในนี้ก็ไม่ได้ว่าราคาถูกนะราคาแรงอยู่พวกร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านขายของฝากร้านไวน์ช็อกโกแลตของหวานไอศกรีมแต่ว่าร้านที่อยากจะแนะนำจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นแนวซีฟู้ดมีใครชอบทานออยสเตอร์ไหมมีร้านอยากจะแนะนำก็คือร้าน Call and Pistol นะคะเขาจะมีออยสเตอร์แบบแฮปปี้อาวตัวละ1เหรียญเออเอาสิคือฟินมากเพราะว่าออยสเตอร์เขาสดมันดีกว่าที่คิดมันดีกว่าที่อิมเมจินไว้คือคิดว่ามันน่าจะขาวหอยคือเขามีให้เลือกหลากหลายมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบหอยที่อยู่โซนนั้นโซนนี้คือรสชาติฟีลลิ่งที่ทานอ่ะมันจะไม่เหมือนกันอร่อยแล้วก็ราคาดีนะทุกคนสามารถเดินถัดลงมาจาก Chelsea Market นะคะเราก็จะอยู่ในโซนที่เรียกว่า West Village ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่มันเป็นจุดที่มีการเรียกร้องของ Gay Rights Movement ค่อนข้างเป็น Historic Site สำหรับการเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศนอกจากที่เราจะได้เดินดูตึกรามบ้านช่องที่มันเป็นสไตล์ Town House เราก็ยังจะได้ซึมซับแบบว่าเฮ้ยนี่คือ Origin ของการเรียกร้องสิทธิเพื่อ LGBT ด้วยนะคะถ้าสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปชิมก็คือร้านไอติมที่เราชอบมากๆคือเขาเป็นร้านไอติมเล็กๆมีแบบไอติมสกู๊ปนี่ร้านแบนถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์คือคนไปต่อแถวเยอะมากแถวยาวก็ยอมเตรียมร้านนี้คือรสชาติแบบ rich creamy แล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากนะมันก็จะมีคลาสสิกเฟลเวอร์แล้วก็มีวีแกนเฟลเวอร์นะคะคนรักไอศกรีมอย่างเราก็ต้องพุ่งเข้าใส่เท่านั้นค่ะถัดมานะคะจากโซนพูดถึงเรื่องของกินดีกว่าทางที่เราถนัดนะคะร้านชาช่ามัทฉะนะคะชาช่ามัทฉะก็จะเป็นร้านที่ขายชาเขียวทุกคนบางคนอาจจะมองว่าแบบมันตามกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปชิมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะมีชาเขียวที่ผสมนมอัญชันนะก็จะมีมัทฉะสี่เหลี่ยมนะคะมีลาเต้นะคะ 4.75 ไนโตรมัทฉะไนโตรลาเต้เยอะแยะมากพามากันที่โซนดาวทาวน์เนาะโซนของตึก World Trade Center The Oculus นะคะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะสามารถนั่งรถบัสไปที่นิวเจอร์ซีย์เมืองข้างเคียงได้นะคะแล้วก็ความเก๋ความสวยนะคะเพื่อนๆสามารถเดินข้ามสะพานบรูคลินบริดจ์หรือว่าจะนั่งรถสับเวย์ข้ามมาก็ได้นะคะก็จะเป็นโซนดัมโบเป็นอีกที่นึงที่แบบฮอตฮิตลงที่สถานียอร์กสตรีทก็ได้นะคะแล้วก็เดินมาเป็นโซนที่เราสามารถมองเห็นทั้งสะพานบรูคลินบริดจ์แล้วก็สะพานแมนฮัตตันบริดจ์ได้นะจะเห็นวิวสกายไลน์ฝั่งแมนฮัตตันเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งบรูคลินแล้วสามารถมาเดินเลาะๆตรงริมน้ำตรงนี้นะคะเดินเล่นก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะวันนี้ก็อาจจะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะคะใครมีคำถามอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากให้แนะนำอะไรก็ถามกันมาใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะอย่าคิดหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย My love language is your time and attention Won't you give some of it to meI've been lonely lately I've been feeling neglected And I want you to show me Can